มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้เรามีเมนูทำเงินแบบง่ายๆทำขายได้กำไรงามกับเมนูมีลูกเต๋า3รสค่ะเมนูต่างๆที่ทางมิตรผลเขานำเสนอในวันนี้นะครับบอกได้ว่าเป็นอาหารว่างอาหารทานเล่นจุดเด่นคือซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากทุกท่านที่เข้ามาเวิร์กช็อปจะได้รับความรู้แบบจัดเต็มได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำหมี่ลูกเต๋า3รสมาให้ชมกันด้วยเริ่มจากพรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่สามเกลือหอมแดงและกระเทียมดองผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำส้มซ่าซอสพริกและน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำและสีผสมอาหารสีส้มผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเดือดและงวดดีจากนั้นใส่เส้นหมี่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันดีซึ่งการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้มีกรอบมีรสชาติที่หวานกลมกล่อมกำลังดีแถมยังเพิ่มความมันวาวช่วยชูสีสันที่สวยงามของน้ำราดเพิ่มความน่ารับประทานรวมทั้งมีความชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างค่ะและเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้ปิดไฟตักหมี่ทอดใส่พิมพ์กดให้แน่นพักไว้จนเซตตัวพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูหมี่ลูกเต๋า3รสซึ่งจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 47.83 บาทสตางค์ใครอยากทำขายสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อกวีสินสมรักนะครับทุกวันนี้ก็ขายอาหารส่งอยู่ในหมู่บ้านมี Delivery ด้วยส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทจานเดียวครับเป็นพวกข้าวผัดอเมริกันสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็สลัดต่างๆประมาณนี้ครับเห็นทางมิตรผลดูเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จนล่าสุดก็ได้เข้าไปร่วมกับโครงการของมิตรผลก็ได้เรียนรู้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้นอะไรนะครับครั้งนี้ได้ไปร่วมกิจกรรมทำหมี่ลูกเต๋า3รสครับขั้นตอนมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายกว่าที่คิดไว้เพราะว่าน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลก็คือเขาลดขั้นตอนเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยฮะก็อยากจะขอบคุณทางผลิตภัณฑ์ของมิตรผลมิตรแท้นะครับที่มีกิจกรรมดีๆให้คนทั่วไปได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ได้ต่อยอดความคิดในการนำเสนอเมนูใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจหรือยังไม่เคยลองที่จะเปิดใจลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของมิตรผลก็อยากให้ลองดูแล้วคุณจะสนุกกับการทำอาหารต่อไปเรื่อยๆเลยครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมีสูตรเคล็ดลับพร้อมเทคนิคการทำโรตีกรอบเคลือบด้วยเกรซผลไม้หลากรสไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มและแคนตาลูปรับรองว่าทำได้ง่ายๆนำไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะ